ับเรากลับมาแล้วนะครับวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าเรากลับมาอยู่ที่บูธอะไรนี่คือไพรอัมเป็นเจ้าสำนักคำว่ารถคลาสสิกที่ทุกคนรู้จักกันมานานมากรถคลาสสิกนี่คือไม่ใช่รถปีเก่าใช่ไหมอาจจะไม่ใช่รถปีเก่าแต่อาจจะมีมานานแล้วหรือว่าเพิ่งรีวิวมาเป็นปีปัจจุบันแต่คือยังคงสไตล์วินเทจของเขาอยู่นะฮะไม่เปลี่ยนทรงไปเรื่อยๆคือสำนักนี้เลยคือบริษัทTriumph นะฮะ Triumph อันนี้เรามีกูรูนะฮะของ Triumph เนี่ยผมเชิญทางนี้หน่อยครับก็บอกว่าเป็นสวัสดีครับไม่ทราบว่าไปด้วยมอเตอร์ไซค์นะก็ตอนนี้ Triumph ก็มาออกบูธนะครับงาน Rubber Magazine นะครับวันนี้ที่เอามาโชว์ในงานก็จะคือเอาจริงๆอ่ะ Triumph เนี่ยนะครับมีรถที่ทำการตลาดทั้งหมด3แบบครับ3ประเภทจะมีรถคลาสสิกอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับเป็นเรือธงของไทอัมเลยแล้วก็จะมีสปอร์ตอย่างเช่นสตรีททริปเปิลอาร์นะครับ675ซีซี3ตู่แล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะครับแอดเวนเจอร์ชื่อไทเกอร์800ครับจะมีทั้งล้อแม็กล้อที่ลวดก็อยู่ที่การใช้งานของลูกค้าว่าต้องการแบบไหนสำหรับคันข้างหลังเรานี่สวยงามมากนะฮะรุ่นนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณหมูหยองซูทนะครับสำนักแต่งของเมืองไทยนี่แหละนะครับเอารถมาโชว์ในงานนะครับคันนี้ก็เดิมเนี่ยคือรุ่นบอนเนวิลครับล้อแม็กนะครับคุณหมูหยองมันจะแยกกันจะมีล้อแม็กกับทีร้อยโอเคครับคันนี้ออกแนวแต่งออกแนวผสมผสานเป็นแนวโมเดิร์นคลาสสิกคาเฟ่เลเซอร์นะครับจะคุณหมูหยองเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาจะออกแนวเหล็กกับแนวไม้ให้ดูเหมือนผสมผสานกันดูวินเทจนะดูเก๋าดีซึ่งแตกต่างจากอีก2คันอย่างสีแดงนี่เป็นยังไงบ้างครับถ้าสีแดงนี่เป็นแนวคาเฟ่เลเซอร์เหมือนกันแต่จะเป็นคาเฟ่เลเซอร์แบบโบราณเลยครับไปดูกันไหมมาถึงคันนี้นะครับเป็นคาเฟ่เลเซอร์เหมือนกันแต่คอนเซ็ปต์จะแตกต่างจากคันนั้นโดยสิ้นเชิงนะครับคันนี้จะออกแนวโบราณลองสังเกตดูว่ารถคันนี้จะดูแบบเปลือยๆโล่งๆใช่ใช่เหมือนโบราณเลยแล้วเมื่อก่อนเนี้ยสมัยก่อนมันจะเป็นรถที่แบบออกแนวโครเมียมหน่อยครับแววแววาวๆคันนี้ก็ได้คอนเซ็ปต์มาจากรุ่นยุคปี70เลยมันสวยนะผมชอบมากเลยลายสไตรป์เนี่ยนะใช่ทำให้ดูแบบดูสปอร์ตใช่ดูสปอร์ตซึ่งก็มีอีกคันนึงคันนั้นหน้าตาแบบดูเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นอเมริกันหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามูฟไปดูคันนั้นกันนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นตัว900ซีซีเหมือนกันเครื่องยนต์เดียวกับตัวนั้นเลยแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีอยู่รุ่นของ Triumph อยู่รุ่นชื่อรุ่น Triumph อเมริกาครับมันจะเป็นแนวครูเซอร์หน่อยครับก่อนที่จะเลิกขายในเมืองไทยไปเลิกการทำการตลาดในเมืองไทยไปเนี่ยรถคันนี้เป็นอดีตเป็นของพี่ดอมเพียรตะกูลนี่เองครับพี่ดอมก็มาคัสตอมให้ออกแนวอเมริกันหน่อยอย่างคันนี้มันจะอารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรช็อปเปอร์ใช่ช็อปเปอร์นิดนึงนะใช่ครับขับเมื่อยไหมอย่างเงี้ยคันนี้ขับสบายมากเหรอฮะครับขับสบายมากลองกล้องดูนะครับเดี๋ยวกางเกงขาดฮะครับสงวนไว้ก่อนนะครับเชื่อผมครับคุณต้องลองของวันนี้คุณต้องลองครับไม่ลองใช่ไหมถ้าคุณไม่ลองคุณมาไม่ถึงนะครับงานนี้มาไม่ถึงเลยนะใช่ครับมาลองขอบดูนะอารมณ์เหมือนนั่งโซฟาผมอยากรู้ความรู้สึกมากเลยครับพี่การที่ขับคันนี้กับขับรถยนต์อ่ะมันต่างกันไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมความรู้สึกของผมเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์มันเหมือนอีกฟิลนึงอะคือเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะขี่ตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมได้ข่าวคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไหมครับเป็นด้วยใช่ไหมครับแย่มากดังนั้นผมแค่อยากให้คุณลองว่าความรู้สึกเป็นยังไงคือเอาจริงนะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์สไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะแบบคลาสสิกวินเทจหน่อยนึงซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้มีแบบความรู้ลึกซึ่งว่าเราจะต้องแบบแต่งยังไงอะไรยังไงถามว่าเรามีอย่างนี้มาตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็เห็นแล้วมันแบบเสียวอ่ะมันเสียวอ่ะนะอยากได้มันเสียวเหรอครับเสียวมากนะฮะขอบคุณมากครับครับกายครับผมเราเดินมานานนะประมาณ5นาทีไม่ใช่เดินมานานแล้วนะเราหิวแล้วนะฮะก็เห็นกินยังเนี่ยเราดูดีกว่าว่าคืออะไรไม่มีคำตอบนะกินได้เรื่อยๆนะฮะโอเคครับมีของกินเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองเดินไปดูดีกว่าว่ามีร้านไหนน่าสนใจบ้างนะฮะเพราะว่าคือมางานบรรยากาศมอไซค์เราต้องกินอะไรที่มันมอไซค์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะโอเคไปเดินดูกันไป